าโนราคอยผู้นำพรรคประชาชนที่เพิ่งได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสเปนเมื่อเดือนที่แล้วได้เข้าพบกับกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสที่1แห่งสเปนก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายราคอยได้แถลงว่าสิ่งที่เขาจะกระทำเป็นอันดับแรกหลังเข้ารับตำแหน่งก็คือการสร้างงบประมาณแผ่นดินที่สมดุลและปฏิรูปตลาดแรงงานเนื่องจากอัตราการว่างงานในสเปนสูงกว่าอัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยของสหภาพยุโรปถึง2เท่าตัวนางฮิลลารี คลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำว่าสหรัฐจะยังคงทำงานร่วมกับรัฐบาลอิรักอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในประเทศหลังจากที่สหรัฐได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติภารกิจสงครามในอิรักซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า9ปีโดยนางคลินตันได้กล่าวถึงกรณีที่พลทหารของสหรัฐถูกดำเนินคดีข้อหานำข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่เว็บไซต์ WikiLeaks ว่ารัฐบาลสหรัฐกระทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศูนย์ปฏิบัติการกู้ภัยของทางการนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเรือประมงสปาร์ต้าของรัสเซียที่พุ่งชนภูเขาน้ำแข็งในทะเลรอสทวีปแอนตาร์กติกาในช่วงเช้าวันนี้อาจต้องใช้เวลา 2-3 วันโดยลูกเรือทั้ง32ชีวิตซึ่งประกอบด้วยลูกเรือชาวรัสเซีย15คนชาวอินโดนีเซีย16คนและชาวยูเครนอีก1คนปลอดภัยดีและในจำนวนนี้มีลูกเรือ18คนที่กำลังอยู่ในเรือชูชีพซึ่งมีเสื้อผ้าและอาหารเพียงพอขณะที่ลูกเรือที่เหลือกำลังพยายามอุดรูรั่วและสูบน้ำออกจากเรือเพื่อไม่ให้จมลงใต้ทะเลเกิดเหตุชายคนหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงใส่สถานกงสุลของประเทศจีนในนครลอสแองเจลิสมรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ประจำสถานกงสุลได้ให้ข้อมูลว่ามือปืนเป็นผู้ที่มาประท้วงหน้าสถานกงสุลก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับปืนที่เขาใช้ยิงใส่สถานกงสุลและป้อมยามหลายนัดเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ให้การกับตำรวจว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายเชื้อสายเอเชียอายุราว65ปีโดยขณะนี้ตำรวจลอสแองเจลิสกำลังดำเนินการสอบสวนชายชาวเอเชียคนหนึ่งที่มามอบตัวกับตำรวจหลังเกิดเหตุได้3ชั่วโมงงานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคจากมณฑลกวางตุ้งของจีนเริ่มขึ้นแล้วที่หอประชุมกองทัพพม่าในนครย่างกุ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างมณฑลกวางตุ้งและพม่าในงานได้จัดให้มีการแสดงสินค้าจาก70บริษัทของจีนอาทิเครื่องจักรรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งนี้การค้าระหว่างมณฑลกวางตุ้งและพม่าในปี2553มีมูลค่าถึง430ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 13,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 171.8